สื่อดังรายงานว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจล่าตัวชองคลาโตดิโบแข้งของนีดในลีกเอิงฝรั่งเศสรวมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลการที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เข้าร่วมในการแข่งขันเพื่อคว้าตัวชองคลาโตดิโบนั้นสะท้อนถึงความต้องการของสโมสรในการเสริมทัพในแผงหลังซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่ต้องการการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมโดยเฉพาะในการท้าทายสำหรับตำแหน่งสูงในตารางคะแนนและการแข่งขันในยุโรปการพิจารณากองหลังหลายรายเช่นจาร์ัดแบรนเวดมาร์กเกฮีและลอยเคลลี่ยังแสดงให้เห็นว่าสเปอร์สกำลังมองหาตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมในแบบต่างๆหากท็อตแนมฮอตสเปอร์สามารถคว้าตัวโตดิโบมาร่วมทีมได้ก็น่าจะเป็นการเสริมทัพที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะจากประสบการณ์และฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของเขากับนีดอย่างไรก็ตามการแข่งขันจากทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลยังเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สเปอร์สต้องเอาชนะเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้